ไปกันต่อนะครับที่เรื่องราวของพี่เอสกันตพงศ์นะครับล่าสุดภรรยาก็ออกมาอัปเดตอาการครับพี่ตุ๊กกี้ครับจะบอกว่าเราสืบตามเรื่องราวข่าวนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและสำคัญคือเราอัปเดตตลอดเวลาจากการโพสต์ผ่านโซเชียลของคุณภรรยาล่าสุดหลายคนบอกเลยว่าต้องฟังจากปากคุณภรรยาสำหรับเรื่องราวการดูแลรักษาทางที่คุณหมอรักษาคืบหน้าอย่างไรเรามีคลิปจากภรรยาของคุณเอสกันตพงศ์อะไรยังไงเชิญค่ะเชิญครับHis heart, which he even had. Yeah, since then he has been treated. Still in critical condition, as said. Also suffered a few more complications of his heart, which he even had to be shocked again 5 times. But now they found that he has an inflammation of the heart, which is being treated, and we are trying our best in these terms.Other than that, we cannot give much prognosis right now, as the doctors still say we have to see his condition day by day. So yeah, he's still critical. Thank you so much, everyone, again for all the support. Please keep us in your prayers. We are fighting every day by his side. Thank you again. Yes, since then he has been treated.นี่แหละครับคุณคิตตี้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รักษาคุณเอสอย่างเต็มที่นะฮะรวมไปถึงแฟนคลับและเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราจะอยู่ข้างคุณเอสและสู้ด้วยกันนะครับขอให้คุณเอสนะคะหายไวๆค่ะทั้งนี้นั้นคือส่งกำลังใจให้ทุกวันนะคะดีขึ้นดีขึ้นทุกวันค่ะครับส่งกำลังใจครับครับ